ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบราษฎร์ผมโบกัสธีรธันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับจะบอกว่ารายการของเราแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งทำไมฮะมีการสัญจรด้วยใช่ไหมถูกต้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็หลังจากที่เทปก่อนๆเนาะที่ได้เล่าว่าทางสถาบันยุวทัศน์เนี่ยเราลงไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของน้องๆในพื้นที่ภาคใต้มาใช่ไหมจำได้ใช่ไหมแต้มอยู่ตรงขากลับใส่กันบินดีเลย์ใช่ไหมแกงจ้ารอบแกง4ชั่วโมงโอ้โห4ชั่วโมงเลยเหรอรอไป4ชั่วโมงคือรวมเวลาที่ขยับออกไปอ่ะประมาณแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงแต่มันต้องรวมเวลาบินด้วยเพราะว่ากำหนดถึงจริงกับกำหนดถึงใหม่อ่ะมันคือคนละเวลากันมันต้องบวกตรงนั้นเข้าไปอีกก็นั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นที่มาของตอนนี้นะครับเพราะว่าคุณอาเขาบอกว่ามีอะไรมากกว่านั้นถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยนะครับเขาเคยมีประกาศไม่ใช่เคยมีดิมีอยู่แล้วนะครับก็คือประกาศกระทรวงคมนาคมนะครับว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศไทยแล้วในประกาศนี้มันเขาเขียนไว้ว่ายังไงบ้างว่าคุ้มครองเรื่องอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปเลยนะนอกเหนือจากการมีประกาศกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารเนี่ยเขามีกำหนดไว้หลายประการมากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเครื่องบินดีเลย์หรือว่าล่าช้า 2-3 ชั่วโมงนะครับผู้โดยสารจะต้องได้รับอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าและถึงสนามบินแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่รับการแจ้งล่วงหน้าและถึงสนามบินแล้วรวมถึงได้รับเงินค่าโดยสารคืนกรณีที่จะไม่ประสงค์เดินทางต่อนะครับทีนี้ถ้าดีเลย์ 3-5 ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่เหมือนกันเลยครับนอกจากจะได้รับอาหารเครื่องดื่มแล้วนะครับก็จะต้องมีเรื่องในเรื่องของการที่จะได้รับเงินคืนค่าโดยสารกรณีที่ไม่ประสงค์เดินทางต่อหรือมีการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือว่าการขนส่งอื่นเป็นทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดีเลย์นานหน่อยนะครับ 5-6 ชั่วโมงครับก็จะต้องได้รับอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกดำเนินการด้านการติดต่อสื่อสารนะครับได้รับการคืนค่าโดยสารกรณีที่จะไม่ประสงค์เดินทางต่อหรือมีการเปลี่ยนเที่ยวบินการขนส่งอื่นๆเป็นทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับรวมไปถึงและเอาละครับทีนี้ถ้าเกิดดีเลย์ถึง 5-6 ชั่วโมงจะต้องได้รับเงินชดเชย อย่างน้อย600บาทนะครับทันทียกเว้นว่าสายการบินมีการพิสูจน์ว่าล่าช้าเพราะเหตุสุดวิสัยเช่นสภาพอากาศนะครับหรือว่ามีเหตุบางอย่างที่อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่เกิดความปลอดภัยนะครับเอาละครับดีเลย์เกิน6ชั่วโมงนานมากนะครับผมยังไม่แอดวานซ์ถึงขั้นนี้นะครับก็ได้รับอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารนะครับได้รับเงินคืนค่าโดยสารกรณีไม่ประสงค์จะเดินทางต่อนะครับและที่สำคัญครับถ้าดีเลย์เกิน6ชั่วโมงนะครับจะต้องมีการได้รับที่พักพร้อมการรับส่งระหว่างรอเครื่องบินในเที่ยวถัดไปและเงินชดเชยสูงถึง 1,200 บาททันทีนะครับแต่ว่าเห็นอัพบอกว่าอันนี้เนี่ยคือคุ้มครองเฉพาะในประเทศเท่านั้นถูกต้องครับก็คือประกาศฉบับนี้ของกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมีผลเฉพาะกับสายการบินของไทยแล้วก็เส้นทางการบินที่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นนะครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับหรือว่ากำลังเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปที่เบอร์คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและติดตามเรื่องร้องเรียนนะครับได้ที่เบอร์025688800นะครับต่อ1502นั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับพอที่เขาแตกอะไรก็คือแบบหมดอีกแล้วหรอ ใช่เร็วมากๆเลยเนาะกลับมาพบกับรายการของเรานะครับรายการไร้สาระนะครับแล้วก็พวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นะครับทางช่อง9 Mcord HD นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังนะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ด้วยนะครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ